พอทานหวานมากๆเด็กอ้วนนะคะอ้วนมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกมันทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเด็กเล็กจะเป็นวัยที่ค่อนข้างยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเขาก็จะเอาแต่ใจตัวเองอยากทำอะไรอย่างที่เขาอยากทำมันก็เลยเกิดปัญหาดื้อต่อต้านก้าวร้าวยิ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่เนี่ยมีวิธีการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเช่นตามใจเกินไปบังคับมากใช้อารมณ์กับเด็กมากยิ่งทำให้เด็กต่อต้านมากขึ้นซึ่งเด็กดื้อต่อต้านเนี่ยเขาจะดื้อต่อต้านในเรื่องอะไรบ้างที่เราเจอบ่อยๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนบางครั้งเด็กเลือกกินอย่างที่เขาชอบเด็กบางคนอาจจะติดหวานติดเค็มติดอาหารที่เขากินบ่อยๆไม่กินหลากหลายผู้ใหญ่เนี่ยเป็นห่วงใช่ไหมคะเขาก็จะเนี่ยต้องกินแบบนั้นต้องกินแบบนี้บางทีก็เกิดเป็นความขัดแย้งกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กที่อายุน้อยๆนะคะเช่น1ขวบขึ้นไปเพราะว่าวัย1ขวบเนี่ยเด็กก็จะเริ่มทานอาหารได้เองละพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเริ่มเลือกอาหารที่ให้เขาได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นถ้าพ่อแม่อยากจะปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ติดหวานไม่ติดเค็มเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบทุกหมู่พ่อแม่ก็ควรจะปรับตั้งแต่ที่เด็กเขายังเป็นเด็กเล็กๆของการป้องกันเนี่ยหมอคิดว่าสำคัญมากๆอย่างแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีมากจากสิ่งที่เขาเห็นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าอย่ากินเลยหวานๆอย่ากินน้ำอัดลมในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ดื่มน้ำอัดลมทุกวันตัวอย่างเนี่ยสำคัญมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เลือกอาหารที่จะให้ลูกรับประทานยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กอาหารที่คุณพ่อคุณแม่เลือกก็ต้องเลือกอาหารที่รสไม่หวานจัดไม่ควรจะเป็นอาหารที่เติมน้ำตาลมากหรือมีความหวานตามธรรมชาติตรงนี้เนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่เลือกได้น่าจะเป็นความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่เลยอะค่ะในการป้องกันตรงนี้นะคะการเป็นตัวอย่างก็ยังมีความสำคัญนอกจากนั้นการใช้คำพูดเชิงบวกในการแก้ไขพยายามมองหาจุดดีๆของเขาก่อนเช่นเวลาที่เขาทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารที่ไม่หวานจัดคุณพ่อคุณแม่ชมเชยเขานะคะบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกภูมิใจรู้สึกปลื้มใจที่ลูกสามารถอดทนที่จะไม่กินได้การวางกฎระเบียบที่ชัดเจนถ้าเกิดเด็กที่ติดมากๆบางครั้งจะไปห้ามเลยเด็กจะยิ่งต่อต้านก็ควรจะทำข้อตกลงอะค่ะลองหาอาหารที่อร่อยที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่หวานมากตรงนี้มาทดแทนสิ่งที่สำคัญคือให้หลีกเลี่ยงคำพูดหรือว่าการใช้อารมณ์ที่รุนแรงแต่ใช้คำพูดเชิงบวกคล้ายๆกับว่าพ่อแม่จะชอบมากกว่านะถ้าเกิดหนูเลือกทานอาหารที่ไม่หวานจัดหรือว่าไปทานอาหารอย่างอื่นคิดว่าเป็นขบวนการที่ต้องช่วยเหลือกันทุกคนในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านต้องร่วมมือกัน